มาเยี่ยมป้ามาหาป้าที่บ้านแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยน้อยนี่ยังโดนไอ้โจรไปทำไมเขามีอะไรเอาอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะแม่ก็ไปป้องกันตัวไอ้โจรนี่เราจะไปที่ไหนเนี่ยป้าไหนใบกะเพราตั้งงานอยู่หนึ่งต้นแล้วเราเลือกยังไงเลือกวิธีเลือกเด็ดเลือกนี่ไงก็ยังไงล่ะอย่างเนี้ยมันออกดอกมาแล้วแล้วก็เอาอย่างนี้เอาเลือกตรงไหนอะนี่ไงเยี่ยมบ้านป้าฉันค่ะเดี๋ยวจะมาทำของอร่อยอร่อยให้ทานกันนะคะเดี๋ยวไปรับคุณธริกาก่อนค่ะทำอะไรอ่ะปลาสารพัดปลาสารพัดปลาเอาไปทำอะไรอ่ะเอาใส่เกลือเลยวันนี้เหรอมีปลากดปลาสุปลาขาวน่ะขยงปลาขยงไม่ใช่ตัวใหญ่ๆหรอปลาขยงได้เป็นอย่างเงี้ยอันไหนปลาขยงข้างลายข้างลายขยงข้างลายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาสุขสมกันที่ไหนจ๊ะต่อกันถึงตึงแล้วไม่ทำอะไรต่อเหรอคะมาที่บ้านสรพงษ์อะไรวะมาเขาเรียกกรปะตูนเขาไม่ได้เรียกกรไม่ที่เพื่อนขำมากนะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่ามาบ้านประชาแหมมาบ้านสรพงษ์สรพงษ์ที่เป็นพระเอกช้า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 หน่อยแม่ร้องเกลียดคนฉ่อยได้ไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะมหาราชบ้านใครคะตำบลมหาราชหรืออำเภอไม่ใช่ถามว่าบ้านใครคะบ้านประชานิพนธ์เมื่อกี้หลุดนั่งอยู่บนฟากคนนี้เขาชื่อฟากฟากใหญ่ฟากใหญ่เถียงคำไม่ตกนี่เราไม่ได้อยู่ร้านอาหงอาหารว่าอยู่ร้านก็ได้ร้านอาหารชื่อครัวชั้นเอกตรงนู้นนู้นเป็นโครงการในอนาคตอันไกลอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราก็มีอาหารพื้นบ้านที่อื่นหาที่ไหนไม่มีมีแต่ที่เราเดี๋ยวป้าจะมาทำนี่ไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าเราเหมือนเป็นปนึกเปิดบ้านเขาเปิดบ้านเขาเลยเจอเวลาเนี้ยอีขำท่านั่งคนนี้ก็เหมือนแบบรู้ไหมว่าใครใหญ่ใครใหญ่ขอลาท่านผู้ชมไปบุกครัวประชันเลยเร่ง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 ต้องยืนแล้วคนไม่ได้แล้วจำไม่ไหวแล้วที่สวนนะที่สวนล้างให้สะอาดก่อนนะคะเอายางออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจับวันนี้นะคะเราวันว่างเราก็เลยใส่ชุดนัดการใส่ชุดสวยงามมาเยี่ยมป้ามาหาป้าที่บ้านแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยน้อยนี่ยังโดนไอ้โจรไปไม่ได้อายลูกทำไมเขามีอะไรเอาอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะแม่ก็ไปป้องกันตัวไอ้โจรปกติใส่คอกระเช้าวันนี้อาก้อยต้องไม่ให้น้อยหน้าป้าต้องผัดแป้งอย่างนี้นะคะได้มาวันนี้ป้าจะทำอาหารสารพัดให้เรากินเดี๋ยวเราจะทำตำอะไรป่ะพริกมะม่วงนะพริกมะม่วงน้ำพริกปลาร้าอะไรแม่น้ำพริกกะปิมะม่วงเออน้ำพริกกะปิมะม่วงอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยไม่เคยทำ
คือคนเราเนี่ยมันมีของดีอยู่กับตัวทำไมจะต้องให้คนอื่นเข้ามาก๊อปอ่ะอ๋ออันนี้คือกลัวเขาก๊อปเก็บเงียบมาหลายสิบปีไปที่ไหนเนี่ยป่ะไหนใบกะเพราตั้งงานอยู่1ต้นทำไมมีทั้งสวนมีต้นเดียวเองเหรอเนี่ยมีกะเพราขาวกะเพราขาวแล้วเราเลือกยังไงเลือกวิธีเลือกเด็ดเลือกนี่ไงก็ยังไงล่ะอย่างเงี้ยมันออกดอกมาแล้วแล้วก็เอาอย่างงี้เอาเลือกตรงไหนอ่ะนี่ไงพอแล้วมั้งโอเคเนี่ยแหละคุณชมคะไม่เคยเห็นภาพนี้แน่นอนรับรองเด็ดขาดคบกันมา50กว่าปียังไม่เคยเห็นภาพนี้เลยค่ะลองดูสิคะภาพอะไรอ่ะโอ้โหคนเรานะใจกันสับมะม่วงมีแอบคืนน้ำลายด้วยใช่โบราณบอกว่าเกิดเป็นหญิงแท้ว่าเป็นลำบากไม่ใช่เกิดเป็นหญิงให้เห็นว่าเป็นหญิงอย่าทอดทิ้งกิยาอัจฉาใสอัจฉาใสนี่คือใครอ่ะนี่อันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมดูไม่ใช่ว่าแบะกินละนี่มะม่วงมันเปรี้ยวยังเป็นรอยฟันอีทอยู่เลยเห็นไหมคะแล้วก็จิ้มกับกะปิขัดน้ำปิขัดน้ำอยากมีรอยฟันอีกไหมอยากมีเพิ่มไหมคะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมันเป็นวิถีชาวบ้านที่แสนจะมีความสุขเทคนิคนี้แม่ก้อยไปฝึกมาจากที่ไหนครับในวังเขาเรียกกระตุ้นวังบางกระตุ้นวังบางกระตุ้นบางกระตุ้นโอ้โหวังไม่น่าอยู่เลยแม่หญิงแต่ถูกไล่ออกจากพระราชวังวังเลยนะครับแม่วังปากกระตุ้ยผักที่เราจะกินด้วยกับน้ำพริกคือแอนอะไรตำลึงตำลึงนี่ท่านได้แต่ใดมาเด็ดริมรั้วนั่นนะค่ะนี่รั้วเราหรือรั้วเขารั้วเขาได้รั้วเขาก็ได้รั้วเราหมดแล้วแต่ที่กาหาไม่เจอขอไข่เจียวไข่เจียวจะอมใช่ไหมไข่เจียวเฉยใช่นี่ไงอันนี้ป้าเขาจะไข่ทอดชะอมอ๋อแต่อาก้อยกินไม่กินชะอมไหมคะกินได้อ๋อนี่ไม่ได้พูดสักหนึ่งคำเลยนะคะอันนี้แม่บอกว่าเอ้ยป้าบอกว่าจะให้หมั่นสับโอ้โหไม่สับตำไม่ใช่ตำอาใส่ครกไปตำมือแม่ขับอะไรเนี่ยสับกับตำยังไม่จบโอ้ยพื้นสะเทือนเลยอะที่จริงอะลงไปนั่งข้างล่างเฉยอาอีทเอาใจช่วยเดี๋ยวจะให้แม่มาคลองไว้มาคลองอะไรแหลกแค่ไหนอะตามสองปุ๊บผมแหลกตามสองปุ๊บหยุดยากจังอุ๊ยพอมันใส่กะปิแล้วมันอยากเห็นเลยอันนี้เหมือนแบบเราใส่รองเท้าบูทแล้วเราติดอย่างเงี้ยโอ้โหมันลำบากขนาดใช่ค่ะมันดึงไม่ค่อยออกเอาแค่บุบบุบเหรอทำเบียร์อย่าพูดเยอะเออมันเหมือนอย่าพูดมากน้ำตาลปี๊บนี่เป็นครั้งแรกไหมครับที่เห็นหลานตามอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าเห็นหลานตามครั้งแรกที่หลานเนี่ยตามใช่ครั้งแรกอันนี้อีทนั่นหนีมาไกลเลยอ่ะกลัวกะปิมันกระเด็นใส่ชีสตอนนี้ก็ใส่มะม่วงลงไปคุกแล้วเนี่ยครุก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 อุ้ยดูดีมากเลยค่ะนางขวัญเราเนี่ยตำน้ำพริกเนี่ยให้มันเสียงให้มันก็อย่างนี้สิแล้วอย่างเงี้ยคุณผู้ชายฉันจะกินได้อย่างไรโอ้เสียงต้องเป็นแบบนี้เลยเธอฉันรำคาญเสียงบ่นของเธอมากเลยอย่านะแม่ยอฉันกำลังสอนให้นางคนนี้มันตำน้ำพริกที่ถูกใจคุณผู้ชายของเราคุณยายขาฉันจะ
นายห่วงคุณผู้ชายขอโทษนะที่มองเพื่อนผิดอภัยให้เพื่อนเถิดก่อนแล้วค่อยตัดแล้วผมก็เลยถามบอกว่าแล้วตัดตอนร้อนได้ไหมแม่บอกอ้าวก็มันจะร้อนไงป้าบอกไม่ใช่มันจะเละก็เลยถามว่าป้าตั้งแต่รู้จักแม่มาแม่เขาเป็นแบบนี้มาตลอดเลยโอ้ใช่รีกล่อมตีลังกากล่อมทุกอย่างกล่อมหมดนี่ก็คือหนึ่งเมนูของเราน้ำพริกแต่เดี๋ยวจะต้องกินกับอะไรอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูอะไรอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งกิ๊งมัมแอนด์มีสตอรี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยตับปลาเนี่ยหรอตับปลาเนี่ยน้ำมันตับปลาเนี่ยน้ำมันตับไม่ใช่ตับของปลาใช่ไหมตับช่องขาตอนนี้ครอบครัวกำลังทะเลาะกันประทับใจเพื่อนมากเลยค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำเป็นเพราะอยู่บ้านเนี่ยนะคะแค่ยกถุงจากรถเข้าบ้านเขายังไม่ทำนี่ดิฉันทึ่งมากอาสาเพื่อนโดนเมาตลอดเลยเพื่อนคิดถึงเพื่อนป้าบอกว่ามีปลาไอ้อ้าวชื่อปลาไอ้อ้าวชื่ออ้าวหรือไอ้อ้าวปลาไอ้อ้าวเนี่ยก็ถ้าตัวผู้มาก็ไอ้อ้าวก็มันโผล่อยู่กำลังทำนาอยู่มันดันโผล่มาข้างขาเราอ้าว